อบถามสั้นๆ นะคะหลายประเทศทั่วโลกเข้าไปช่วยในขณะนั้นแล้วมีหลายภาษาเอ็ดดี้อยากถามว่าสื่อสารยังไงเราจะต้องมีล่ามทุกภาษาหรือเปล่าในขณะนั้นขออนุญาตตรงนี้แล้วกันนะครับประเทศที่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะใช้ภาษาอังกฤษได้จะมีบางประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับก็ต้องไปหาล่ามมาปัญหาในการสื่อสารในการปฏิบัติงานเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของเราแต่ปัญหาของสื่อสารมวลชนต่างหากคือปัญหาของเราเพราะว่าสื่อสารมวลชนที่เข้ามาแต่ละประเทศแต่ละภาษาเนี่ยบางทีมเข้ามาเฉพาะตัวgeneralist แต่ไม่มีคนแปลไม่มีคนอะไรเลยตรงนั้นคือปัญหาแต่ในถ้ำเนี่ยคุยภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคุยภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วก็มันจะมีบอร์ดอยู่บอร์ดนึงที่เราตกลงกติกาในการทำงานผมเชื่อว่าภาพในบอร์ดนั้นบางทีอาจจะออกมาในสื่อหมดละเขาจะเขียนว่า we are เหมือนกับพวกเราเป็นทีมที่เสียสละมาช่วยตรงนี้ no less no nationality no language มันมีคำตลกที่บางทีพูดก็ตลกนะฮะแต่เขาจะใช้คำว่า speak human language คือไม่ว่าจะทำอะไรพูดตรงๆง่ายๆstate to the pointno idea is stupid idea อะไรอย่างเงี้ยมีใครมีประเด็นอะไรก็เสนอขึ้นมาก็ได้นะครับบอร์ดเนี้ยเป็นบอร์ดที่ในระหว่างการทำงานของพวกเราที่เป็นระหว่างอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเราจะเขียนนี้แล้วเราประชุมกันอย่างนี้แล้วทุกคนที่เข้าไปคุยปุ๊บมีปัญหาอะไรก็พูดกันเลยจบปุ๊บก็มาปฏิบัติมาซ้อมจะเห็นว่าจริงๆแล้วบางทีมันก็แปลกเวลาเราประชุมเยอะๆข่าวจะรั่วเสมออะไรอะไรที่มีคนรู้มากกว่า1คนก็จะข่าวรั่วเสมอในการประชุมวันนั้นเนี่ยที่เราจะปฏิบัติงานเนี่ยมีข่าวรั่วออกมาว่าจะทำอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งไม่รู้ทั้งหมดก็มีการโจมตีแม้แต่สื่อบางทีโจมตีผมขอโทษนะฮะสื่อแรกที่วิจารณ์การปฏิบัติงานคือช่องใหญ่ของสหรัฐนี่แหละไปสัมภาษณ์นักดำน้ำที่อาวุโสและเก่งๆท่านนึงซึ่งใช้คำว่า all will be deadหรืออย่างเงี้ยใช้คำอย่างนี้เลยซึ่งเราก็ตกใจแต่จริงๆแล้วนอกถ้ำเนี่ยเราซ้อมทุกวันเราปฏิบัติ8 90แต่จริงๆตั้งแต่ประมาณวันที่4วันที่5เนี่ยเราเอาเด็กกลุ่มนึงไปซ้อมดำน้ำการซ้อมส่งกลับเด็กจะขึ้นฮอยังไงจะลดยังไงเราซ้อมทุกวันจับเวลาว่าไอ้รถติดยังไงเราถึงจะเคลียร์พื้นที่ต้องไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราซ้อมทุกคนเข้าใจหมดว่าเหมือนกับพูดภาษากายซะมากกว่าพยักหน้าก็รู้แล้วว่าจะทำอะไรกันแม้แต่ในถ้ำเนี่ยแทบจะไม่ต้องคุยกันทหารทุกประเทศที่เข้าไปหลักๆก็จะมีไทยกองใหญ่ที่สุดก็จะรองที่ไปคืออเมริกาออสเตรเลียไล่ลงไปกองพวกนี้เหมือนกับแทบไม่ต้องคุยกันนะฮะแล้วก็สื่อกันด้วยใจหรือความสัมผัสมากกว่าอย่างผมอยู่หน้าถ้ำเนี่ยผมเป็นผู้บัญชาการบางคนถามผมว่าผมรู้ไหมว่าในถ้ำเนี่ยเป็นยังไงผมบอกผมไม่ทราบผมรู้เฉพาะผมเดินไปข้างหน้านี่แหละแต่ลึกไปผมไม่ได้เพราะผมไม่อยากเข้าไปเป็นภาระของคนอื่นที่จะต้องติดถ้ำหรืออะไรต่อมาแต่ผมก็จะเดินไปตรวจเยี่ยมทุกจุดแล้วก็ทีมทุกจุดที่ออกมาจากถ้ำผมก็จะเดินไปก่อนเขาผมคิดว่าภาษาเหล่านี้ทำให้เราสื่อกันรู้เรื่องนะครับตรงนี้ขอบคุณครับขออีกหนึ่งคำถามนะครับอีกหนึ่งคำถามครับสวัสดีครับวุฒินะครับจะถามท่านผู้ว่าเหมือนกันนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ณตอนนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จมากจนทั่วโลกยอมรับนะครับและผมก็อยากจะทราบว่าท่านมีวิสัยทัศน์หรือว่าความคิดเห็นอย่างไรสำหรับนักบริหารนักปกครองรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะก้าวเข้ามาทำหน้าที่แบบเดียวกับท่านนะครับครับก็บทเรียนที่เราถอดนะฮะผมได้ให้ถ่ายทอดไปนะครับในสิ่งที่เราคิดว่าเราประสบความสำเร็จนะครับจริงๆแล้วเป็นทฤษฎีของการบริหารเลยนะถ้าใครเรียนหนังสือบริหารเขาบอกว่าอะไรนะ post cop ใครเรียนวิชาบริหารเบื้องต้นบอกว่า post cop แต่จริงๆแล้วของไทยเราเนี่ยเราไม่ได้เอามาใช้ครบกระบวนการเท่านั้นเองอันที่หนึ่งเราต้อง planning ถ้าจะเห็นว่าหน้าถ้ำเนี่ยตั้งแต่วันที่อาทิตย์ที่24คือเป็นวันที่2ที่เด็กหายไปเนี่ยเรากำหนดแผนชัดเจน4แผนนะเรากำหนดแผนชัดเจน4แผนเลยว่าแผนที่1เด็กเข้าไปหน้าประตูตรงเนี้ยต้องออกมาประตูเนี้ยอุปสรรคคืออะไรออกซิเจนน้ำเราจะทำยังไงเราจะชนะออกซิเจน
ไปหาอุปกรณ์อะไรมาเราจะชนะน้ำต้องไปหาอุปกรณ์อะไรมาเอาแค่ไหนที่เหลือดำยังไงก็ต้องไปคิดว่าต้องใช้ทรัพยากรเท่าไหร่อันนี้เป็นต้นแผนที่สองถ้าเกิดมันเข้าตรงนี้ไม่ได้จริงๆมันมีช่องโพรงต่างๆไปที่ลงมาในถ้ำได้ก็ต้องไปวางแผนจะใช้กำลังเท่าไหร่กำลังที่ไหนต้องไปหาคนที่เก่งที่สุดนะครับอย่างเดินบนข้างบนเนี่ยเดินข้างบนเนี่ยเราทราบว่าผบ.มณฑล34ที่พะเยาเคยเป็นผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษเราก็ประสานขอหน่วยรบพิเศษมาซึ่งจะเดินป่าเก่งมาคุมทีมซึ่งลูกทีมเป็นตชด.เป็นอุทยานเป็นป่าไม้ก็เยอะแยะแต่ท่านผบ.ที่เป็นหน่วยรบพิเศษเดิมเป็นบัญชาการนะครับเพื่อจะหาโพรงต่างๆมีลังนกลังนกก็มาช่วยเขาเยอะแยะทีมที่3เป็นทีมที่เกี่ยวกับน้ำนะครับเราจะเบนน้ำยังไงจะสูบน้ำยังไงอะไรยังไงเราก็ต้องหาทีมที่สูบน้ำเก่งเราไปดูผบ.มณฑล37ของเชียงรายมีประสบการณ์ในเรื่องเกษตรเรื่องอะไรก็เป็นระดมพลจะเห็นว่าท่อน้ำซิ่งเอามาจากทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็มาสู่กันอันที่4เราคิดว่าอาจจะดูหนังนักสืบเยอะไปหน่อยนึงเราบอกว่าถ้ามันมีดาวเทียมสแกนหารู้ว่าเด็กอยู่ไหนเจาะถ้ำมันเลยก็เป็นอีกงานนึงเพราะออปชันทุกออปชันแล้วเราก็รีเควสต์ไปทั่วโลกว่าใครจะมีนะครับหลายๆคนก็ส่งไปช่วยนะฮะอันนี้ก็คือแผนเมืองไทยเป็นเมืองที่วางแผนเก่งมากนะครับแต่สิ่งที่ถัดมาเขาบอกว่า execute นะครับหรือ operation อะไรก็ตามเนี่ยสำคัญที่สุดเราปฏิบัติไปตามแผนไหมทุกคนเมื่อนำแผนไปต้องปฏิบัติให้ตามแผนเสร็จปุ๊บจากแผนแล้วต้องมีอะไรนะครับคือตอนวางแผนเราต้องมี organization จะเห็นว่านะครับ POS นะฮะเรามีแผนมี organization เอาทีมไหนเมื่อกี้ที่ผมบอก organization staff เอาคนมาจากไหนเสร็จปุ๊บก็ต้องเอาไป execute เสร็จปุ๊บต้องมี assessment การประเมินผลสิ่งที่สำคัญที่สุดที่การทำงานของคนไทยพลาดที่ผ่านมาเราขาดการประเมินผลที่ดีขาด assessment ที่ดีหน้าถ้ำนะฮะเราประชุม2ครั้งทุกอย่างน้อย2ครั้งประชุมใหญ่นะแต่ทีมเล็กไปประชุมกี่ครั้งก็แล้วแต่ในประชุมใหญ่จะมีอย่างน้อย2แปดโมงเช้าหรือเก้าโมงเช้ารอบหนึ่งแล้วก็สี่โมงเย็นหรือห้าโมงเย็นรอบหนึ่งเพื่อประเมินว่าเมื่อคืนทีมไหนไปทำอะไรแล้วทำได้ผลแค่ไหนเดี๋ยวเช้าวันนี้จนถึงเย็นเราจะทำอะไรต้องการอะไรมีความขัดแย้งกันตรงมุมไหนบ้างต้องการน้ำมันไหมต้องการอุปกรณ์อะไรต้องเถียงกันให้หมดจบปุ๊บอ่ะโอเคถ้าคุณต้องการนี่เดี๋ยวอันนี้ทีมนี้ซัพพลายไปคุณพอนะทุกคนต้องเข้าใจตรงกันในห้องใหญ่เมื่อห้องใหญ่เข้าใจตรงกันปุ๊บเราก็จะผลักทุกคนไปปฏิบัติงานเมื่อมีการประเมินผลที่ดีแล้วเรารู้ว่าเราอุดช่องโหว่หมดวันหนึ่งประเมินผลอย่างเงี้ย2รอบเพราะนั้นไซเคิลของการทำงานจะดีขึ้น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 นะครับตลอดถามว่าแล้วผบ.เมื่อประชุมเสร็จปุ๊บผบ.มีหน้าที่ไปแถลงข่าวว่าวันนี้จะทำอะไรเพื่อให้สื่อเข้าใจเราไม่งั้นสื่อก็ไม่งั้นอีกเรื่องนึงก็คือว่าสื่อพอจะเห็นว่าเราบริหารสื่อได้ดีสื่อเนี่ยเขามีหน้าที่หาข่าวถ้าเราไม่ให้ข่าวเขาตามที่เขาหิวเขาก็จะต้องไปหาข่าวข้างนอกก็จะเป็นดราม่าตลอดเวลาเพราะเราจะให้ข่าวเขาเท่าที่เขาพอใจและให้แฟกต์ต่างๆแต่ในระหว่างกลางที่หลังประชุมจะมีแถลงข่าว2ครั้งอย่างน้อยแต่จะมีแถมต่อรอบดึกอีกรอบนึงประมาณ 3-4 ทุ่มเราจะมี3ครั้งแต่ระหว่างกลางเราแจกเพรสรีลีสอีกเพราะตรงนี้เป็นการทำแผน execute ที่ดีและ assessment ที่ดีไม่ถ้าท่านดูตั้งแต่วันแรกนะครับขอโทษนะฮะการแถลงข่าวห่วยมากเพราะไม่มีมืออาชีพเข้ามาช่วยแต่ตอนหลังกรมประชาสัมพันธ์อะไรเข้ามาตอนแรกท่านจะเห็นว่าผมยืนอยู่คนเดียวฝนก็ตกอะไรอย่างเงี้ยกระบวนการจัดตอนหลังจะไปนั่งเป็นพันแนลแล้วนะฮะมีกรมประชาสัมพันธ์มาช่วยมีทีมเขียนสคริปต์มาช่วยมีทีมตรงนู้นเห็นไหมครับว่าเราปรับทุกอันดีขึ้นทุกวันจนพอผ่านไป1สัปดาห์ท่านจะเห็นว่าแม้แต่หน้าถ้ำงานสนามเหมือนมืออาชีพด้วยความร่วมมือของทุกคนถามว่าเรานึกออกปุ๊บเราต้องไปดึงประชาสัมพันธ์มาดึงมาจากทั้งที่เชียงใหม่ดึงมาจากทั้งที่ส่วนกลางนะครับมีมือตอนหลังเรารู้ว่าผู้สื่อข่าวต่างประเทศมีปัญหาแล้วไปดึงทีมแปรมาจากกระทรวงต่างประเทศก็มีน้องเขาก็มาช่วย 2-3 คนอยู่จากกระทรวงต่างประเทศเพราะพอทุกคนเข้ามาเนี่ยท่านเห็นว่าสัปดาห์ที่2เนี่ยเราบริหารทุกอย่างได้หมดแล้วเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่เป็นบทเรียนการบริหารก็คือว่าเราต้องใช้ทรัพยากรในการบริหารที่ถูกต้องแพลนนิ่งที่ดีจัดออร์แกไนซ์ที่ดีจัดสตาฟที่ดี
มีประเมินผลที่ดีปรับปรุงให้เพิ่มทุกวันทุกวันทุกวันแล้วสุดท้ายผลสำเร็จมันจะเองนะครับแต่สำคัญที่สุดถ้าภารกิจยากๆทุกคนต้องมีความเชื่อมั่นว่าเราจะทำสำเร็จเมื่อวานนี้ที่ผมบอกว่าทุกคนมาทำงานด้วย Faith and Trust ทุกคนมีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าเราจะทำสำเร็จเราถึงสำเร็จถ้าท่านลงสนามไปนะสมมติว่าท่านแข่งฟุตบอลแล้วทีมท่านเป็นรองเนี่ยแล้วท่านลงสนามไปคิดว่าแพ้รับรองว่าแพ้แน่นอนครับแต่ถ้าท่านลงสนามไปถ้าคิดว่าอย่างน้อยเสมอได้เดี๋ยวยันต่อเวลาหรือยิงลูกโทษเอาละเรามีโอกาสที่จะชนะหรือถ้าเราวิ่งกันขาดใจเราโอกาสที่ชนะในเกมก็มีอันนี้คือสิ่งที่เราจะเป็นบทเรียนอย่างหน้าถ้ำเพราะนั้นมันเรียนรู้จากเมื่อวานนี้หน้าถ้ำไม่ได้เพอร์เฟกต์เสมอไปนะความขัดแย้งการโดนตำหนิหรืออะไรก็ตามการบกพร่องผมยอมรับหมดวันแรกๆที่ผมยอมรับผมยอมโดนวิจารณ์คนเดียวทุกคนทำงานไปเวลาออกหน้าสื่อผมโดนด่าคนเดียวเรายอมรับทั้งหมดแต่เราพยายามจะทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเสมอแล้วเราเชื่อว่าพอวันสุดท้ายเราได้รับคำชื่นชมมากทั้งผลของคำสำเร็จทั้งการที่เราบริหารจัดการอย่างที่ผมบอกว่า Water School of Management ชื่นชมเราตรงนี้ถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จซึ่งผมไม่คิดว่า Water School จะชื่นชมใครง่ายๆนะแต่สำหรับภารกิจของประเทศไทยที่เขาชื่นชมคนไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นความสำเร็จของคนไทยที่สูงที่สุดอันนึงนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่สำคัญที่สุดในเชิงบริหารเลยครับจาก Water Schoolครับขอบพระคุณท่านผู้ว่าท่านโฆษกพี่ดารุณีนะครับอันลำดับต่อไปผมขอเรียนเชิญคุณหมอผู้ชม